สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมก็จะไปเล่นเกมใหม่นะครับชื่อว่าเกม Stone of Life นะครับเรานะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้นะเป็นเกมใหม่นะครับเป็นเกมเก่าที่ผมมาเล่นนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกม RPG ออฟไลน์นะครับซึ่งบางคนที่ไม่มีเน็ตนะครับก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแหละนะครับก็คือโหลดมาไว้ครั้งเดียวนะครับก็เล่นเลยนะครับเกมนี้เป็นเกม RPG Action RPG นะครับคือวิ่งไปตีฟัน Hack and Slash นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม Stone of Life นะครับ EX นะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับ SOL นะครับ Stone of Life นะครับหินแห่งชีวิตนั่นเองนะครับโอเคนะครับ EX นะครับซึ่งมันก็ทำมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีภาคใหม่ไม่แน่ใจมีภาคใหม่หรือเปล่าแต่ว่าภาคนี้นะเป็นเกมที่มันมากนะครับแล้วคนก็รีวิวดีมากนะผมเลยจะมาเล่นนะครับลองดูนะว่าสนุกหรือเปล่าครับจริงๆผมเป็นคนชอบเกมประเภทนี้นะคือ RPG บุกลุยๆนะครับแต่ว่าบุกลุยๆก็ดีอยู่แต่ว่าก็แบบไม่นานเกินไปนะครับให้จบเกมนั่นเองครับถึงจะสนุกนะครับเกมนี้ผมก็อ่านสตอรี่แล้วนิดนึงนะผมเล่นไปแล้วจนถึงเลเวล15นะครับก็โอเคนะครับมันมีถึงเลเวลเป็นร้อยๆเลยร้อยๆเลยแหละนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับโอเคไม่แน่ใจว่าเสียงมันแรงไปหรือเบาไปหรือว่าอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็มีที่เซฟอยู่4สล็อตนะครับผมก็เล่นสล็อตที่2แล้วกันนะเพราะเล่นสล็อตที่1ผมเล่นเป็นไนท์นะครับมันมีอาชีพให้เลือกได้นะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับเราก็ไปลุยกันนะครับก็กดเพลย์ตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวที่เราเลือกได้นะก็มี2ตัวนะครับคือตัวเอลิกนะครับหรืออัชเรย์นะครับอัชเรย์ก็เป็นสาวๆสวยนะครับตาสีแดงนะผมชอบตรงนี้แหละนะครับตาสีแดงนะครับผมสีบลอนด์นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะโอเคครับก็คือเราเป็นหนึ่งในอัศวินนะครับวอริเออร์นะครับอัศวินของ Black Truth นะครับ Black Truth ก็คือกองกำลังสีดำกองกำลังสีดำนั่นเองนะครับของ Armor Kingdom นะครับ Armor Kingdom คือราชอาณาจักรอาร์มอนนะครับอาร์มอนครับเราเป็นทหารปกตินั่นแหละนะไม่มีอะไรมากเป็นหัวหน้านะครับโอเคนั่นเองนะครับเราก็ไปลุยกันนะเราจะเลือกเป็นอะไรนะดูอัลเบลดนะมันมีอยู่สี่อาชีพด้วยกันนะที่เลือกได้นะครับเป็นดูอัลเบลดไนท์นะครับไนท์ผมเล่นไปแล้วเป็นสายโลกนะเบอร์เซอร์เกอร์ครับก็คือใช้อาวุธ2มือใหญ่ๆนะครับฟาดรับสวิงนะครับให้มันกว้างๆนั่นเองนะแล้วเป็นอาร์คเมดนะครับเมดไม่ต้องพูดถึงนะครับใช้เมจิกแน่นอนครับดูอัลเบลดนะครับก็เป็นสายผมจะเล่นตัวนี้แหละดูอัลเบลดคือเป็นสายดาบ2มือนี่ครับฟันเร็วแรงนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะไปลุยกันนะผมก็จะเล่นตัวนี้ดูอัลเบลดนะครับโอเคนะครับ start the game นะครับโอเคครับเรื่องมีอยู่ว่านะครับราชอาณาจักรอาร์มอนนะครับที่มีพระราชาปกครองนะครับมันคล้ายๆแบบมีมาเล่นการเมืองกันนะครับฆ่ากันไปฆ่ากันมานะครับกับรัฐบาลครับก็คือมีพระราชานายกนั่นเองครับก็คือ2คนนี้ก็มีอำนาจทั้ง2คนทั้ง2ฝ่ายมาก็เลยฆ่ากันไปฆ่ากันมานะครับสุดท้ายคือบ้านเมืองก็คือไม่ได้สนใจบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองคือแบบตกต่ำนะครับจนทำให้มีแบบพวกแบนดิตพวกโจรก่อการร้ายอาชญากรรมเยอะมากนะครับพระราชาเลยบอกว่าสั่งให้ Black Truth นะก็คือกองกำลังสีดำนะครับของท่านนะครับไปเอาหินแห่งชีวิตมานะครับกลับมาจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขอีกครั้งประมาณนี้แหละนะครับก็เลยไปลุยนะครับ Black Truth นะครับหินแห่งชีวิตนับ Stone of Life นะครับไปเรานะครับประมาณนั้นแหละนะครับเรื่องมันมีประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับเราก็เป็นหนึ่งในหัวหน้านะครับที่ไปเอาStone of Life มานะครับแต่ว่าระหว่างทางกลับนะครับเราเจอไอ้ Mask Man นะครับก็คือไอ้หน้ากากนะครับไอ้หน้ากากนี้นะครับมันจะมาคล้ายแบบปล้นนะครับปล้นที่ในชีวิตของเรานั่นเองครับมันเลยบอกว่า hand over คือเอามาครับ hand over the Stone of Life นะครับ give it to me and I will let you die without any feeling any pain นะครับสำหรับเกมนี้ผมจะอ่านไปด้วยนะผมจะอ่านเรื่องไปนิดนึงครับอธิบายไปนะครับอ่านเรื่องอธิบายไปนิดหนึ่งนะประมาณนี้แหละนะครับคือเอาไม้ฉันนะเราฉันจะให้แกตายนะครับอย่างไม่ต้องทรมาน without feeling any pain อย่างไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดนั่นเองนะโอเคนะครับ Ashley บอกว่า you kill all my men and you expect me to do as you say นะครับก็คือพวกแกฆ่าลูกน้องฉันทั้งหมดแล้วแกให้ฉันทำตามที่แกว่าหรือฮะครับ The Mask เลยบอกว่านะครับI'm surprised to see that a man so royal was still left in the Black Truth. Well then you ask for it นะครับแต่ว่าฉันเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับที่ยังเจอคนนะครับที่ยังซื่อสัตย์สุจริตนะครับซื่อตรงนะครับต่อพระราชาขนาดนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับใช่ป่ะ If I can't keep the Stone of Life from your clutches I will destroy it so no one can have it นะถ้าAshleyเลยบอกว่าถ้าเราจะเก็บนะครับเราจะเก็บหินแห่งชีวิตนี้นะครับจากเงื้อมือพวกแกไปไม่ได้ฉันก็จะทำลายมันซะนั่นเองครับไอ้หน้ากากเลยบอกไอ้โง่เอ้ยฟู The Stone of Life is indestructible นะครับก็คือไอ้โง่เอ้ยหินนี้นะครับไม่มีวันทำลายได้หรอกนะครับมันไม่มีมันทำลายไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคครับใช่ปะเราจะได้เห็นดีกันตุ้มตุ้มหินแตกนะออกมานะครับมีสปิริตนะครับก็คือวิญญาณมา3ตัวนะครับกระเด็นออกมานะสลบนะครับMask Man ว่า in the indestructible stone destroyed I guess it was just a fragment นะครับก็คือมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของหินนั่นเองนะครับมันก็เลยแตกได้นะครับ a waste of time นะครับเสียเวลานะครับไปดีกว่านะครับ I better get moving before things get too tangled ครับไปดีกว่านะครับไม่สนใจแล้วนะครับนึกว่าเป็นหินเต็มนะที่จริงเป็นแค่เศษหินแห่งชีวิตนั่นเองครับโอเคมันก็เลยหนีไปนั่นเองครับเรื่องนี้นะประมาณนี้แหละครับเชอรี่ก็ตื่นมานะครับในถ้ำนะครับ Who are you? Are you with the mask fly who attack me นะครับแกเป็นใครอ่ะแกเป็นพวกเดียวไอ้หน้ากากหรือเปล่าMonicaนะครับเป็นคนนี้นะคนที่ช่วยไว้นะครับ If so นะครับ I wouldn't have saved your life now would I ครับ My name is Monica นะครับ You can consider me an enemy of that mask fellow นะครับก็มันว่าถ้างั้นอ่ะฉันก็คงไม่ช่วยเหลือชีวิตคุณหรอกนะครับMonica บอกนะครับฉันชื่อ Monica นะครับ You can consider me an enemy of that mask man ครับคุณก็คิดว่าฉันเป็นศัตรูของไอ้พวกหน้ากากแล้วกันนะครับ I can't remember a thing my body I feel strange power within me นะครับ Ashley นะครับบอกงี้นะก็คือแบบ Ashley จำอะไรไม่ได้เลยอะตอนนี้เฮ้ยความจำของฉันจำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยร่างกายของฉันรู้สึกว่ามีพลังแปลกๆบางอย่างครับอยู่ในร่างกายของฉันนะครับพลังอะไรแปลกๆบางอย่างนี่ต้องคิดเอานะครับครับMonicaเลยบอกว่าครับ Just as I thought ครับอย่างที่คิดไว้เลยนะครับ Hey if you want to leave we have to move now get up and start following me นะครับถ้าคุณต้องการที่จะอยู่รอดต่อไปนะครับคุณก็ต้องไปต่อนะครับนั่นเองนะแล้วก็ตามฉันมาซะนะครับโอเคนะครับอาเชยจุดๆก็เลยตามไปนั่นเองครับอาเชยก็ไม่มีใครพึ่งแล้วตอนนี้นะครับก็เลยต้องตามMonicaไปนะครับ Do you see that cave back there นะครับ I need something from there in order to keep your body intact get in there and retrieve the map of the cave from the grave robber นะครับโอเคนะครับMonicaเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยเห็นถ้ำตรงนั้นไหมข้างหลังคุณอ่ะนั่นแหละครับถ้ำตรงนั้นอ่ะเป็นมันจะมีแผนที่นะครับแผนที่มันมีแผนที่ของถ้ำนะครับก็เราต้องไปขโมยเราต้องไปขายแบบไม่ได้ขโมยนะเราต้องไปยึดคืนนะแผนที่ของถ้ำนะครับเพื่อที่ว่านะครับเราจะ keep your body intact นะครับก็คือทำให้เราไม่ตายนั่นเองนะก็คือตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับแอชเลย์งงนะครับทำไมต้องไปเอาแผนที่ด้วยนะครับแอชเลย์บอกว่าเฮ้ย why do I need to do that นะครับ why do I have to do that ครับแล้วฉันต้องทำอย่างนั้นทำไมอ่ะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับ and what do you mean by keeping my body intact นะครับก็คือเฮ้ยแล้วหมายความว่าอย่างไรอ่ะนะครับที่จะรักษานะครับร่างกายของฉันให้เป็นหนึ่งเดียวประมาณนั้นนะครับมาริก้าเลยอธิบายนิดหนึ่งนะครับ because you form a spiritual gate นะครับ within your body by destroying the stone of life fragments นะครับ there's no time to lose I will explain later นะครับมาริก้าเลยบอกว่าเฮ้ยก็เพราะว่านะเธอนะไปทำลายหินแห่งชีวิตเศษหินแห่งชีวิตนะครับทำให้นะครับมันเกิดประตูแห่งวิญญาณนะครับในร่างกายของคุณนะครับนั่นแหละนะมันก็เลยทำให้ร่างกายแตกเป็นเสียงได้นั่นเองนะครับเราต้องไปเก็บวิญญาณคืนนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับเกมนี้นะครับ The Stone of Life I destroyed was a mere fragment นะครับ How can that anyway get ready to answer some questions นะครับ When I get back นะครับโอเคนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเกมนี้นะครับก็คือเราต้องไปเอาภารกิจแรกนะครับก็คือผมไม่เล่นเดลเรียลนะภารกิจแรกก็คือการไปเอาแผนที่นะครับวิธีการเล่นเกมนี้ก็เหมือนกับ Action RPG ทั่วไปนะครับทางซ้ายนะครับจะเป็นการเดินเลือกทิศทางนะทางขวาจะเป็นการตีนะครับตีนั่นเองครับการใช้เวทก็ถ้าเราเลือกแล้วใช่ไหมเป็น Fire Bolt ข้างล่างนะมันจะเป็น Fire Bolt หน้านั้นนะข้างล่างนะสีแดงๆเห็นไหมนั่นแหละนะครับเราคลิกตรงเราจิ้มตรงไหนก็ได้นะครับในจอนะมันก็จะใช้เวทตรงนั้นลากไปด้วยนะครับซูมประมาณนั้นแหละแต่มันต้องเสียเวลาช้านิดนึงนะแต่แรงอยู่นะผมลองแล้วนะครับโอเคนะครับมีอะไรอีกนะครับตรงนี้ก็คือเซฟนะครับนะข้างบนนะตรงนี้คือเซฟนะครับตรงนี้เป็นแผนที่นะครับ ดีซื้อของนะแต่ผมไม่ซื้อนะครับมีอะไรอีกครับควิกสล็อตรับข้างล่างสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้คือท่าไม้ตายนะครับตอนเราชาร์จเต็มนะครับเราต้องตีแล้วมันจะชาร์จไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นดูสแต็กต่างๆนะครับมีสแต็กมีสกิลนะครับมีสไตล์นะสไตล์คือคล้ายแบบอาชีพนะครับและขั้นต่อไปก็เป็น Assassin Sport Dancer Blade Master นะสำหรับตัวนี้นะครับวันนี้ก็คือสิ่งของเก็บนะครับของที่เราใส่นั่นเองนะครับมีของหลายอย่างนะมีรูนก็คือเป็นแค่แบบเป็นเพชรนะไว้ฝังใส่อาวุธได้นะครับคราฟโพชั่นนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นสกิลนะครับเช่น Fire Bolt ที่เรามีนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้นะคือ Blade แปลอะไรผมไม่รู้นะครับโอเคนะครับโอเคนะไปลุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราต้องไปตรงนี้ก่อนครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับจุดข้างบนนะที่มันเป็นคล้ายแบบเป็นฐานอะไรสักอย่างก็คือจุดเกิดของเราเนี่ยถ้าเราตายเราจะเกิดตรงนั้นแหละตอนแรกๆก็คนก็อาจจะยังเล่นไม่ถนัดนะครับหลังๆมาผมก็เล่นถนัดขึ้นนะทีละนิดทีละหน่อยมันก็ตีให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคือมันจะมีพอยต์ให้อัตโนมัติได้ของแล้วครับอามูเลตนะครับพัวเร็วอัพแล้วเราเร็วอัพปุ๊บเราก็จะได้สกิลพอยต์มาสกิลประมาณนี้แหละนะครับบอกสกิลพอยต์คือทีสกิลนะครับสกิลพอยต์นะผมก็จะใส่ชาร์ปนิ่งก่อนนะชาร์ปนิ่งคือเพิ่มโอกาสคีนั่นเองสัก2สำหรับสกิลของตัวนี้นะครับสกิลด้าน Attack นะครับด้านอาวุธนะครับสกิลด้าน defensive ด้านป้องกันนะมันก็จะมีเพิ่ม HP เต็มนะครับ HP เต็ม MP recovery นะครับ HP recovery นะครับแล้วก็หลบนั่นเองนะครับแล้วก็ elemental training คือกันธาตุนั่นเองนะพวกนี้นะธาตุสุดท้ายนะก็คือ power attack คือท่าไม้ตายนั่นเองนะครับผมจะบอกนะว่าเป็นยังไงท่าไม้ตายนะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันนะแน่นอนนะผมก็จะอัพ HP recovery นะเก็บไว้สักหน่อยนี่เอาคี 2% นะได้โพชั่นมาอีก2นะสำคัญมากโพชั่นนะครับการใช้โพชั่นนี่ใช้แล้วปุ๊บมันจะมีค่าอะไรว่ามันมีดีเลย์นะครับมันมีดีเลย์ประมาณ10-15 วินาทีนะครับการเห็นไหมการคีเมื่อกี้ดาบไม่เก็บเมื่อกี้งงจริงๆเลยนะเป็นมีดนะแดกเกอร์นะแดกเกอร์คือมีดแต่มันใหญ่มีดใหญ่โอ้โหนี่คือหน้านะหน้าหนานี่ครับเราสู้ได้แล้วนะครับด่านแรกนะครับทุกตัวต้องสู้ได้นะครับโหได้ของสีม่วงเต็มได้ของสีฟ้าเต็มเลยนะสีฟ้าเป็นขั้นแรนะก็คือขั้นต่อมาจากขั้นธรรมดานะสีม่วงก็จะเป็นขั้นเอปิกนะขั้นต่อไปนะแต่ว่าส่วนสีต่อไปมีหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะผมไม่เคยได้นะกดใช้เวียดไปซะงั้นโอเคนะครับเราก็ดีนะนะครับได้แล้วนะสลับแผนที่นะครับด่านแรกนั่นเองนะผมดูโอเคนะครับเราก็ไปหาโมนิก้าต่อนะครับโอเคนะครับได้มาแล้วนะสลับแผนที่ด่านแรกนะผมก็จะโมนิก้าจะบอกนะครับว่าเฮ้ยแผนที่นะครับเราจะไปหาพวกวิญญาณ3ตัวนั้นที่มันแตกมานะครับตอนที่เราตีเศษเสี้ยวแห่งชีวิตเศษหินแห่งชีวิตนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราต้องไปหาสปิริตนะเพื่อที่จะเก็บมันนะครับฆ่ามันปุ๊บใช่ไหมมันก็จะกลับเข้าร่างเรานะครับผ่านประตูนะครับผ่านประตูเกตนะครับที่เปิดอยู่ในร่างเราจะไม่ตายนะครับนั่นเองนะครับมันเลยบอกไปทางซ้ายนะครับไอเควสเนี่ยนะครับมาทุกทีมันต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับโอกาสของที่ได้คือพวกเนี่ยบอททั้งหลายนะครับโอเคนะแต่เมื่อกี้เราได้ของแรเยอะสีม่วงเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นดันเจียนก่อนทีหนึ่งนะครับดันเจียนที่เราเคยเข้าแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าได้นะไม่เป็นเขียวๆอย่างนี้อันนี้คือเซฟจุดเซฟจุดตายนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะไปดูของกันนะทีสกิลได้มาอีก2นะผมจะไปใส่นี้นะครับรอก่อนนะ HP recovery นะครับนะครับไปดูของใส่กันนะครับเราได้หมวก defense โอ้ defense 2นะครับมาได้ของ defense 7มาโอเคดาบใหม่หรือเปล่าดีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะดีกว่านะครับดาบใหม่นี่ normal dagger normal blade dagger blade dagger เราต้องใส่ dagger นะครับโอเคนะครับรองเท้าโอเคถุงมือสร้อยนะครับแหวนไม่มีนะของที่เป็นการกากบาทแบบนี้คือเราใส่ไม่ได้นะครับนั่นเองนะรูนก็คือเป็นเพชรนะเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะได้เป็นเพชรนะครับเราจะได้เพชรไม่ได้เป็นเพชรนะโอเคนะสำหรับวันนี้ผมก็จะไป ผมก็จะไปตีซะก่อนนะไปตีดันเจี้ยนทีหนึ่งนะแล้วก็ไปถ้ำต่อไปนะไปถ้ำต่อไปปุ๊บแล้วผมก็จะจบเท่านั้นนะครับโอเคนะสำหรับตอนแรกนะครับเอาเท่านี้ก่อนครับน่าจะโอเคนะโอเคครับเมื่อกี้นะถ้าเทียบกันนะครับศัตรูมันจะเก่งกว่านิดนึงนะครับถ้าเทียบกันกับเมื่อกี้นะครับตอนที่เราเข้าครั้งแรกครับอันนี้คือไปดันเจี้ยคือแบบคล้ายๆแบบเป็นไปเก็บเลเวลอะเป็นจุดเก็บเลเวลอะไรเงี้ยนะครับจุดเก็บของเก็บเลเวลไปนะครับเราจะได้ของเยอะเลยนะเราจะมีเป็นเควสด้วยนะครับว่าเควสนั้นเควสนี้นะเดี๋ยวไปดูก่อนต้องไปเอาอะไรหรือเปล่านี่คือต้องหาสักอย่างของในนี้นะเราเลาะตามแพงไปเรื่อยๆนะครับเราไปให้หมดทีนะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเร็ว4แล้วแป๊บเดียวนะครับเร็วมากแต่นี้ต้องระวังนะเพราะหัวหน้านะไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะหัวหน้านะเห็นไหมไอเห็นนั้นข้างล่างมันที่เป็นลูกดาบมันมีไฟนะครับนี่คือท่าไม่ตายเราเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะท่าไม่ตายพร้อมแล้วนะประมาณนั้นแหละนะลุยหัวหน้านะหัวหน้าตัวนี้จะมีลูกน้องด้วยครับหลุดฝัดแรงมากนะครับบ้าจริงๆโคตรแรงข้างของน้องก่อนได้ไหมสายมันครับฟันสิครับฟันสิครับพี่สู้ดันเนี่ยหิวก่อนครับหิวก่อนถ้าไม่ตายชัวตายหมดนะครับโอเคเยี่ยมมากโอเคได้ของสีเขียวด้วยของสีเขียวคืออะไรดีไม่ดีไม่แน่ใจนะครับตีไปแล้วก็รู้เองก็จบด่านนะครับประมาณนี้นะครับได้มา 6,400 นะ6,400ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ1ดาวนะได้เงิน100นะของนี้นะครับเราต้องกด move all นะครับในดันเจียนนะครับเพื่อเราจะได้ของนะครับเร็ว4แล้วแป๊บเดียวนะครับอยากเร็วนะครับเซฟจิ้งเซฟกดตรงนี้นะตรงนี้เป็นจุดเกิดเฉยนะตรงเมื่อกี้นะโอเคนะครับไปดูของกันนะครับเราไม่ตรงนี้ไปดูของกันนะครับตรงนี้นะครับไซไลนะครับมีอะไรเพิ่มนะครับให้เราหมวกใหม่ไหมอาวุธใหม่นะครับโอ้โหตัวนี้ดีนะครับโอ้โหนี่แรงมากนะครับมันเป็นดาบมือเดียวหรือดาบสองมือวะเนี่ยใส่นี้ไปก่อนนะครับโอ้นี่เป็นอาวุธมือเดียวแล้วก็ใส่โล่ไม่เอานะผมจะเล่นดาบสองมือนะไม่ได้นะครับยังไม่เป็นไรเล่นดาบสองมือก็เล่นแบบนี้แหละนะครับโอเคนะครับเราก็ไปต่อนะครับเรานะครับHP มันจะไม่มีการรีเจนเด็ดขาดนะครับมันจะไม่มีการรีเจนเด็ดขาดนอกจากเราจะใช้ของอะไรสักอย่างนะมันถึงจะรีเจนให้เรานะไปดูก่อนว่าเรามีของอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีของอะไรให้เราดีๆเลยนะครับนี่ใกล้ละ4ละเอา HP recovery นะครับอย่างน้อยให้มันรีเจน HP นะครับอัตโนมัติรีเจนไหม 3% ขึ้นหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูกัน681วิละ 3% หรืออะไรนะเดี๋ยวดู681อย่าบอกเราไม่ขึ้นนมเกียดเลยเซ็งเลย697ก็ขึ้นทีนิดนะทีนิดนะโอเคนะครับมีขึ้นแล้วก็โอเคแล้วล่ะนะครับแล้วขายของเก่าๆที่เราไม่ใช้ไปนะครับมีอะไรมั่งขายของไปขายของมือเดียวที่เราไม่ใช้นะครับสาได้ของมาแล้วไม่ใช้บ้าจริงผมต้องซื้อยาปั๊มเพิ่มนะผมกลัวตายนะนี่เป็นมีดที่เรายังใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราน่าจะใส่ได้เร็วๆนี้นะครับเฮ้ยของสีเขียวเป็นของอะไรของสีเขียวเป็นของสีเขียวเป็นของเซตนะครับเข้าใจแล้วเป็นมีดเซตซะด้วยนะครับแล้วเท่าไหร่เร็ว10โอ้โหเร็ว10แหวนซื้อยาแป๊บหนึ่งนะครับสัก2อันนะไปลุยด่านต่อไปนั่นเองนะครับด่านต่อไปคือข้างล่างนี้แหละนะครับก็ตามแผนที่ที่มอนิก้าบอกนะว่าไปตรงนี้แหละนะครับเราก็จะไปเจอสปิริตหรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับมานะครับ This man there was the one that dragged our convoy นะครับ านว่าอะไรว่าคอนเวอร์นะครับคอนวอร์นะครับโอเคนะครับก็คือไอ้พวกนี้คือพวกชุดดำพวกหน้ากากที่มาป้นเรานั่นเองนะครับที่จะมาอยู่ในนี้ได้นะครับเราไม่สนเราตีอย่างเดียวนั่นเองนะมาดิเดี๋ยวเอาอยู่แล้วครับท่านมาดิเกมนี้แรกๆจะเร็วอัพเร็วมากนะครับเร็วค่อนข้างเร็วเลยนะครับไม่ใช่เร็วมากค่อนข้างเร็วเลยนะมาโอ้ยได้ของแล้วมันนี่คือขีดนะครับยิงเวทครับตายสิแกตีสองทีบาดเจ็บสาหัสโอเคครับโอ้ไม่ได้ตั้งใจยิงลุยครับลุยกันต่อนะครับเราแข่งได้แล้วนะครับพัวยิงเวทไปครับพัวเฮ้ยโล่ของเดี๋ยวเอาของนี่ออกไปขายนะไม่ใช่อะไรนะของเดี๋ยวไปขายนะแล้วจะมีรูนนะก็คือเป็นเพชรนั่นเองเนี่ยแหละเฮ้ยนี้เป็นอะไรเนี่ย Desperation Skill Book นะครับ Desperation นะครับทำอะไรได้สกิลนี้นะครับใช้ก่อนครับเราไม่รีบนะวันนี้นะรอ HP Regen ไปด้วยนะก็คือถ้าเป็นหนังสือนี่คือเป็นเวทนะครับที่เราสามารถใส่ได้เร็ว5ละเปลี่ยน Register นะครับนี่คือเป็นเวทนะครับสกิลนะของเรานะครับ Respiration เพิ่ม HP Recovery นะครับเรากดตรงนี้นะมันก็จะมาละประมาณนี้แหละนะครับผมใส่ดาบใหม่ก่อนนะครับดาบนี้แหละนะครับดีนะครับลุยต่อนะครับ HP recovery อ้าว MP ไม่พอบ้าจริง MP ไม่พอพลังก็โหลดเยอะแล้วนะไม่ใช่อะไรนะลุยครับได้โกเจมาเพียบครับโอเคเร็วอัพอีกแล้วนะเร็วอัพบ่อยประจังเลยเราสามารถลอยขึ้นได้เลยนะเมื่อกี้มาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิงเวทเข้าไปข้ามทวีโอเค2 ทีสุดยอดตายหมดนะครับเมื่อกี้เราเร็วอัพนะครับพลังก็จะเต็มนะครับต้องฆ่าสู่ให้หมดนะครับเราก็จะสามารถไปต่อได้ดูกันนะครับเรายังสู้ได้นะครับยังสู้ได้นะถ้าไม่ไหวเราก็ต้องเปิดปั๊มยานะปั๊มยาพอสู้ได้นะไปเรื่อยๆฟันทำไมมีตีแล้วบวกอะไรไม่รู้จริงแบบตีไหมบวก30เฮ้ยงงว่ะใส่มีดเราตีฮิวแมนนะเพิ่มขึ้นนะบวกเท่าไหร่นี่แหละจะไม่ผิดนะตีฮิวแมนนะก็คือตีคนนะครับจะแรงขึ้นนะ50% กว่านะนั่นเองนะดีมากนะดีมากจัดไปนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับกดนะครับ Who dare to challenge Necrosis นะครับใครกล้ามาเจอ Necrosis นะครับ Necrosis คืออะไร Necrosis เหรอ Is the name of their organization นะครับเป็นชื่อของบริษัทแกเหรอ Anyway นะครับ I have to take care of the this one first นะครับต้องจัดการข้ามหน้าครับข้ามไม่ตายครับตายได้ของมาหลายอย่างนิดนึงนะไม่มีของอะไรสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเราก็ไม่เจออะไรนะครับของเมื่อกี้นะครับเจอแต่ศัตรูไร้สาระนะครับไอ้พวกศัตรูที่เป็นคนนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นเจลสปิริตนะครับโอเคนะครับเราก็คุยกับ Monica ก่อนนะครับ Ashley บอกว่า there was this man here that attacked me instead of the spirit นะครับ what is going on นะครับเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกเนี้ยนะครับมันมาทำอะไรนะครับแถวนี้นะครับ มันก็บอกว่าเฮ้ยซูเดวอส one step ahead นะครับมันไปข้างหน้าเราก้าวหนึ่งนั่นเองนะครับ Who are these men นะครับ They call themselves Necrosis นะครับ Necrosis นะครับพวกนี้เป็นใครนะครับอเมริกาบอกว่าเดี๋ยวฉันบอกคราวหน้าแล้วกันนะแต่ตอนนี้ก็คือนะครับฉันจะบอกว่ามันก็มีเป้าหมายเหมือนกันกับเธอแหละคือไปฆ่าเก็บ spirit นะครับคือวิญญาณ3ตัวพวกนั้นนะครับ You say that I have to destroy the spirit in order to survive นะครับ Was this the only place นะครับมันเลยถาม Ashley เลยถามว่านะครับเอ้ยที่มีวิญญาณนี่คือมีที่ตรงนี้ที่เดียวหรือเปล่านะครับมันก็บอกไม่ no นะครับ There was an old dungeon นะครับ of the spirits north of Canis Forest นะครับอยู่ป่าคานิสนะครับไปทางเหนือนะครับมันจะมีซากปรักหักพังอีกที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับรีบไปนะครับตอนนี้เราจะเล่นสายอะไรดี Lightning Board Stone หรือ Ice เล่น Ice แล้วกันนะครับยังไม่เคยเล่น Ice นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เป็น Fire Bolt ไงเดี๋ยวลอง Ice Bot เขาจะเป็นอย่างไรแล้วประมาณนั้นแหละทำไมกดไม่ได้มันชอบติดตรงนี้แหละนะครับค้านานมากสกิลตัวเรียลไหมไม่ต้องนะครับไม่เป็นไรโอเคนั่นเองนะครับเราก็เซฟก่อนนะครับแป๊บนึงนะต้องไปโอ้โหได้รองเท้าสีม่วงมานะครับ Ice Bot นะเราไปใช้เวท Ice Bot ก่อนนะครับ Ice Bot เวทนี้นะใส่แบบนี้แทน Fire Bot นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองยิงดูก็ดีเป็น Ice เฉยๆนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมไปใส่ของแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนะครับใส่ของก่อนนะครับอย่างละนิดอย่างละน้อยนะครับโอ้ของม่วงนี่ดีมากนะของม่วงจะเป็นของขั้นเอพิกนะครับแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้เวทเพิ่มนั่นเองนะครับ Rapid Avoidance Water Resist Bow of Magic คืออะไรมีดไม้โอ้เยี่ยมเลยนะครับถ้ามันมีรูๆนี่คือมันใส่เพชรได้นะครับใส่เพชรได้นะครับนี่ถึกขึ้นนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็ไปขายของปุ๊บก็ค่อยเจอกันใหม่แล้วกันนะครับเฮ้ยผมมีอันนี้ได้ไงอะเห็นปะอันฟ้าๆนะครับมาจากไหนวะ SP นะมาจากทำไมมาจากไหนวะ SP ทำไมเมื่อกี้ไม่มีผมใส่ของอะไรไปใหม่บ้างถุงมือเหรอหรือว่าเป็นแหวนหรือมี SP เอาเถอะนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับขายของนะครับ SP ไปทำอะไรนี้มันเป็น two hand นะครับเราไม่สามารถใส่ได้แล้วโอเคนะครับนี่ใส่โอเคครับวันนี้โล่ไม่ใส่นะไม่ใช้โล่นะครับผมจะเล่นสาย two hand นะครับโอเคนะครับก็เจอใหม่จริงนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเกดินสันนะครับแบบ See you again นะครับ in the next video นั่นเองนะครับกับเกมนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่ผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะมีศัตรูในเมืองด้วยถั่วชวนนี่นะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ